สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้ก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับสําหรับสันุวุฒิที่กลับใจหรือไม่กลับใจในการเข้าร่วมกับพักรวมไทยสร้างชาตินะครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าสันุวุฒิกลับใจเล่นจากใหญ่คุกเข่าขอเข้ามาบิ๊กตู่สวมเสื้อรวมไทยสร้างชาติเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่พักรวมไทยสร้างชาติโดยนายสันุวุฒิสันเกต ซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์พักเพื่อชาติสันวุฒิเนี่ยเดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาตินะครับโดยได้ขึ้นไปรอด้านบนของพักรวมไทยสร้างชาติเนื่องจากมาไม่ทันช่วงที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยสวมเสือ้อให้กับทีมเศรษฐกิจและว่าที่ผู้สมัครสสนะครับ ทันทีที่นายสรันวุฒิได้พบกับพลเอกประยุทธ์สรันวุฒิได้คุกเข่าขอเข้ามาพลเอกประยุทธ์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้พูดจาในสภาด้วยการใช้ถ้อยคําที่ไม่สุภาพขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็จับมือพร้อมกับกล่าวต่อไปนะครับบอกว่าไม่ได้โกรธเคืองเข้าใจว่าการเมืองคือการเมือง ขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่ากรณีที่มีกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะลงสมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่1นนันนะครับล่าสุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์ยังไม่ตัดสินใจนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่แล้วก็สมัครเป็นสมาชิกพรรคดังนั้นพลเอกประยุทธ์เป็นคนของพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่แล้วนะครับ